อมรินทร์ทีวีตอนนี้นะครับผมอยู่ในงานกินเจที่ศาลเจ้าตายแต่เอียจังหวัดระนองนะครับงานที่เต็มไปด้วยอาหารยาแล้วก็สารพัดเทพเลยครับเชื่อว่าเทพเจ้าคือบุคคลในครอบครัวสามารถขอพรได้แบบกระชั้นชิดไม่มาเข้าพิธีต้มยาสมุนไพรไม่ถึงที่นี่เด็ดขาดท่านองค์นาจาหนักมากเลยยอดหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาโรงทานเปิดตลอดโอ้โหสุดยอดตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับเห็นใส่ชุดขาวบริสุทธิ์แบบนี้นะครับยืนอยู่หน้าศาลเจ้าแน่นอนวันนี้เรามางานถือศีลกินเจครับซึ่งจริงงานกินเจนี่โอ้โหมีมากมายหลายที่ทั่วประเทศแต่วันนี้เลือกศาลเจ้าไต่เต็กระนองนะครับเพราะมีจุดเด่นที่บอกว่าไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทยเขาแจกยาด้วยนะครับก็เลยเลือกมาที่นี่ซึ่งก็สมเป็นจังหวัดระนองนะครับวันนี้มาพร้อมสายฝนเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปหลบฝนไหว้เจ้าข้างในก่อนดีกว่านะครับสวัสดี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 ครับวันนี้กำลังจะทำยาที่ว่าจะแจกน้ำมันทำน้ำมันนะครับพ่อทำกันแต่เช้าเลยนี่ผมว่าผมมาเช้าแล้วทำเช้าเลยจะทำประมาณ9โมงถึง2ทุ่มครับเป็นสมุนไพรนี่ตอนนี้มีไพรมีขิงมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับมั่วของแท้เลยผมดูไม่ออกเลยพ่อเกี่ยวกับพูดง่ายเกี่ยวกับไอยาด้านเส้นด้านเอ็นอันนี้เนี่ยนี่อะไรครับพ่อไพรไม่ใช่กำลังงงอยู่ฮะอันนี้ทีมงานนะไม่ก็มหากำลังม้ากำลังมหากำลังอ๋อโอเคหลายอย่างอันนี้มีขมิ้นแหละมีหัวไพรเหลืองๆแหละแต่จะเริ่มเลยใช่ไหมพ่อเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มแต่ผมจะเริ่มผสมแล้วนะจะผสมแล้วเหรอจะเนี่ยผมจะเริ่มเอาแล้วนะขายเอาแล้วเหรอเอาพ่อจะเริ่มเทสมุนไพรโอ้ลองไงเอาแล้วครับอย่างแรกนี่คือเอ็นเหลืองนี่เกี่ยวกับพวกเอ็นพวกคอเอ็นเหลืองมหากำลังโอ้โหสมุนไพรหลายอย่างหลายอย่างครับอันนี้เราจะต้มทำแบบยานวดเหรอพ่อยานวดครับเทครับยาอยู่ครับนี่ผมเดินมาผมช่วยงานเลยครับโอเคมาถูกเวลามากอันนี้คืออะไรนะพี่ไพรเหลืองเนี่ยพ่อก็เทลงไปนางคำอ๋อนางคำดีคนเนี่ยเดี๋ยวพ่ออันนี้สูตรใครเป็นหัวหน้าหมอวันนี้คนเตรียมก็คือผมคนทำก็คือผมโอเคว่าตัวยาคือตาติให้มาครับต่อหัวร้อยรูโอ้นี่รูเยอะจริงเรานับกันก่อนไหมเราต้องนับกันก่อนหัวร้อยรูเป็นประมาณนี้นะครับหัวร้อยรูช่วยเรื่องเอ็นพวกกระดูกพวกเส้นประสาทอะไรประมาณนั้นนะฮะครับโอเคแต่ใส่ในสัดส่วนเรากำหนดมาตามสูตรยาอยู่แล้วใช่ครับใส่เสร็จแล้วใส่อะไรต่อครับพี่เดี๋ยวรอให้พระทำพิธีอ๋อต้องมาทำพิธีเดี๋ยวจะเชิญพระทำพิธีเดี๋ยวเรารอพระก่อนพระมาทำพิธีอันดับแรกผมถามเป็นความรู้ของผมและความเข้าใจก่อนนะครับพี่ตั้มครับผมตอนแรกพี่ตั้มบอกว่ารอพระจะมาทำครับพิธีผมนึกว่าพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ครับร่างทรงไงครับแต่คนจีนก็เรียกพระครับเป็นองค์ร่างทรงใช่ครับแล้วถ้าเป็นเทพอะไรครับเมื่อกี้เป็นเทพนาจาคือเทพท่านมาเช็คความเรียบร้อยไม่ได้มาสวดอย่างเดียวมาเช็คความเรียบร้อยว่าสูตรยังมาเติมได้เติมได้ใช่ครับแล้วมีฟ้าแซ่ด้วยตกใจมากเลยใช่เป็นการฟาดแซ่เขาเรียกว่าเป็นการฟาดแซ่คือประเพณีที่ว่าขับไล่
สิ่งไม่ดีออกจากบริเวณพื้นที่ครับคือออกไปอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคใช้เสียงดังเข้าตู้คอมเสียงดังคอมไว้ก่อนงั้นระหว่างนี้ทำอะไรครับพ่อก็รอเดือดรอเดือดก่อนรอเดือดเชิญเลยครับทานข้าวทานอะไรให้เรียบร้อยครับมันรู้ว่าหิวพ่อบอกให้ไปทานข้าวก่อนได้เลยครับเดือดเพราะอีกนานกว่าจะเดือดมีอะไรกินบ้างพ่อมีอะไรกินอร่อยไหมไปดูเลยมันมีหลายอย่างไปดูได้เลยครับอร่อยไหมพี่ตั้มไปเดี๋ยวต้องลงไปลองชิมอร่อยไม่อร่อยต้องไปลองชิมผมเข้ามาข้างในนี่ครับตรงข้างในศาลเจ้านี่เป็นเหมือนโรงทานนะใช่ตรงนี้จะเป็นโรงทานนะครับจะมีการประกอบอาหารโอ้โหวันเจอป้ายก่อน 7:30 ถึง 2:00 เป็นตอนนี้แกงคือทั้งวันน่ะแล้วหลัง 2:00 2:00 ถึง 4:00 มีข้าวต้มเป็นข้าวต้มสองเครื่อง 4:00 ถึง 5:00 ครึ่งเป็นข้าวต้มปุ๋ยต่อเลี้ยงกันแบบ24ชั่วโมงทั้งวันเดี๋ยวตักเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นแกงส้มแกงส้มเจอ่ะครับแม่อ๋อเป็นโปรตีนเกษตรผักถั่วงอกแล้วก็นั่นไงที่พ่อติ๊กบอกว่าต้องมากินเป็นน้ำพริกมะขามพริกมะขามนี่ทำกันตั้งแต่กี่โมงครับแม่ตีเลยตีสามเลยเหรอยังต้องกินให้อร่อยแม่ศาสตร์ตื่นมาทำนั่งหาที่นั่งก่อนครับที่ไหนดีครับตั้มกับข้าวคุณแม่บอกทำตั้งแต่เช้าใช่ทำตั้งแต่เช้าประมาณ4:00 ถึง 5:00 เมนูซ้ำไหมไม่ซ้ำครับเมนูส่วนมากไม่ซ้ำช่วงเช้าก็จะเป็นผัดฟักทองใส่โปรตีนเกษตรช่วงเย็นปุ๊บผัดโปรตีนเกษตรใส่ฟักทองข้างๆก็จะเป็นข้าวต้มกุ้ยใส่โปรตีนเกษตรและฟักทองที่เหลือตั้งแต่เช้าแล้วเย็นใช่ร้อนเล่นมีเมนูหลากหลายสลับหมุนเวียนกันไปแปลว่าตลอด9วันนี้ใครแวะเวียนผ่านมาแถวนี้แวะเข้ามากินได้ตลอดใช่ครับแวะกินได้ตลอดผมมาอยู่นี่3-4วันผมก็มากินด้วยถือว่ามาช่วยงานเนาะใช่ครับตอนนี้ขอกินก่อนได้ครับเพราะเดี๋ยวต้องไปใช้แรงเยอะนะฮะกินก่อนผัดถั่วงอกแกงส้มและน้ำพริกมะขามข้าวอิ่มแล้วนะครับจากโรงทานครับผมระหว่างที่รอยาเคี่ยวอยู่ก็เลยแบบอยากรู้ประวัติหน่อยก็เลยให้พี่ตั้มมาพามาดูข้างในศาลเจ้านะครับแล้วทำไมที่นี่ถึงแบบว่าเด่นเรื่องยาพี่ที่นี่เด่นเรื่องยาเพราะว่าเรามีเทพประธานนะครับของศาลเจ้าเป็นหมอยาเป็นหมอหลวงโบราณในราชวงศ์ซ่งโอ้โหครับที่มีตัวตนในประวัติศาสตร์คือท่านโปเซนไตเตนะครับหรือว่าทางชาวบ้านเรียกกันว่าองค์ไตเตเอียองค์ไตเตเอียชื่อศาลเจ้าเนี่ยองค์ไตเตเอียคือชื่อศาลเจ้าไตเตเอียที่เราเห็นอยู่ข้างในนั่นใช่ไหมครับแต่ที่นี่เป็นศาลเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีหมอหลวงทั้ง3พระองค์แต่ละยุคหมอเด่นในแต่ละยุคองค์นี้ชื่ออี้เทียนไตเตท่านก็เด่นในเรื่องของการนำสมุนไพรมาใช้เป็นเภสัชกรเภสัชจักรยานนะครับองค์ซ้ายองค์ซ้ายนะครับเป็นกามเทียนไตเตเป็นหมอหลวงใช่ไหมเป็นหมอหลวงเหมือนกันท่านเก่งในเรื่องระบบร่างกายกายวิภาคศาสตร์ใช่กายวิภาคศาสตร์ทั้งหมดเลยองค์กลางคือเทพประธานของศาลเจ้าแห่งนี้นะครับท่านจะเก่งเรื่องแม่หมอแม่นี่ฉายโรคแล้วก็บีบนวดต่างๆนวดด้วยใช่ครับสามท่านก็จะมีความใช่มีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนต้องเท้าความว่าระนองไม่มีโรงพยาบาลนะครับคนระนองก็เลยบอกว่าไม่ได้เราหาที่พึ่งทางใจดีกว่าเรามาสักการะองค์ตรีมาเซียมซีถามยามาถามสารทุกข์สุขดิบดีกว่านะครับที่นี่มันก็เกิดเป็นโรงหมอของชาวจีนฮกเกี้ยนสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลเขาจะมาที่นี่แหละมาถามว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเจ็บป่วยเป็นอะไรถูกต้องครับทำไมต้องมีหลายกระบอกต่างกันเหรอพ่อนี่ยาภายนอกคนเรียกว่าหมอเคอร์นี่ยาอูเคอร์หรือเศร้าเคอร์เป็นยาของสตรีอ๋อผู้หญิงจะผู้หญิงกระบอกนี้ครับกระบอกนี้นี่เขาเรียกว่าหนาเคอร์หรือยาเด็กแล้วก็มาเป็นบักเคอร์นะหรืองานเคอร์ตัวนี้เป็นยาเกี่ยวกับส่วนประสาทจงเคอร์คือยาทั่วไปโอเคเคอร์แปลว่ายาแน่นอนแน่นอนตำรายาแน่นอนรู้ตัวสมมติว่าเป็นแผลคันภายนอกอ่ะต้องมากระบอกนี้ไม่ใช่ครับเป็นแผลคันเป็นแผลคันเนี่ยมันต้องดูว่าเป็นคันมาจากอะไรนะมันต้องรู้ก่อนว่าเราต้องมาเสียงไทยแมลงสัตว์กัดต่อยใช่โอเคนี่คือหัวเคอร์เป็นแน่นอนก็คือหัวเคอร์แต่ถ้าไปโดนพวกอะไรรากไม้เปลือกไม้หรือว่าสารพิษที่เราไม่รู้เดินป่าที่ระนองมาแล้วคันเกิดอะไรไม่รู้คันตัวนี้ก็คืออาจจะมีจากหัวเคอร์มาเป็นยาเด็กเอ้าเป็นแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วถูกต้องก็ต้องเอายาเด็กเข้ามาช่วยไปครอบไปกระทุ้งใต้ผิวชั้นที่3โอ้โหมันเป็นศาสตร์ความรู้สมัยก่อนเลยคล้ายกับผิวหนังกำพร้าอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วก็พอ
พอตัวนี้ทุ่งยาปั๊บไอ้ตัวนี้เข้ามารักษาอีกทีโอ้โหแปลว่าไม่ได้จะมาเสี่ยงเซมซีเหมือนเวลาเราไปวัดปกติจะต้องมีคนที่มาคอยบอกเราด้วยสอบถามด้วยบอกอาการก่อนจึงจะปล่อยยาไปได้แล้วต้องถามด้วยว่าปล่อยยาไปแล้วเนี่ยที่เราเซมซีได้ยาพอเราถามเสร็จเรียบร้อยเราถามด้วยว่าปล่อยยาไปแล้วนี่หายไม่หายด้วยอ๋อคือเสียงซีนี่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยแล้วก็จะให้ยาต้องกินยาอะไรด้วยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะครับโปติกเรียกมาบอกว่าจะใช้ได้แล้วตัวยาได้ที่แล้วน้ำมันล้วนๆเห็นเข้มๆนี่คือน้ำมันล้วนๆเลยน้ำมันล้วนๆหอมเลยไหมหอมเลยเดี๋ยวจะหอมมานี่ครับถ้าใส่ตัวยาเพิ่มเติมน้ำมันละกับกลิ่นก็เหมือนน้ำมันนวดทั่วไปน้ำมันมวยแบบแก้ปวดด้วยใส่เลยใส่เลยนะครับน้ำมันละกับเฮ้ยโหอารมณ์เหมือนแบบคนปรุงยาใส่หมดเลยไหมครับใส่เลยครับเฮ้ยสนุกแล้วน้ำมันนี่เราต้องมาใส่ตอนความร้อนลดลงถ้าใส่ตอนที่มันเดือดปุดๆนี่เป็นไงมันจะทำให้เกิดไฟลุกได้มีคนละกลิ่นเลยนี่จะออกเป็นน้ำมันคล้ายๆน้ำมันยูคาลิปต์อ้าวนี่ตัวไหมครับนี่น้ำมันยูคาลิปต์อ๋อน้ำมันยูคาลิปต์อันนี้น้ำมันละกำแต่อันนี้ผมเดาได้พิมเสนพิมเสนกิโลกันแปดกิโลละ1,800บาทเราใส่กี่กิโลครับกิโลเดียวสองโลไหมแม่เดี๋ยวพิสูจน์อันนี้พิมเสนนะครับไม่ใช่เกลือนะโอ้หยิบเกลือมาใส่นี่จบเลยการบูนการบูนนะการบูนใส่หมดเลยครับอะไรอีกเมนทอนเมนทอนนี่โอ้โหสุดยอดอ่ะดวงท้ายนี่เราใส่พวกแบบน้ำมันสารระเหยสารระเหยต่างๆที่ทำให้มันซึมเข้าผิวหนังได้ดีมากอ๋อตัวนี้คือสารที่มันดูดซึมเข้าผิวหนังได้ง่ายมันนวดมันทำให้แบบเลือดลมมันเดินอย่างนี้ด้วยนะมันใช่แล้วก็มันทำให้ซึมมันไม่ร้อนเอาแกนมาแก้นวดเลยครับโกลองดูดิลองดูแล้วคุณลองนวดเนี่ยแล้วน้ำมันที่เรานวดทั่วไปเลยโอ้กลิ่นนี่ใช่แล้วตอนแรกยังเป็นกลิ่นมะพร้าวเนี่ยคุณนวดเนี่ยมะพร้าวเราจะทำให้เนี่ยเราคุณพี่ไปทำฟินมากครับโกขอนิดนึงได้ไหมได้ครับเป็นไงบ้างรู้สึกมันระบุบวาบแหละมันก็ระบุบวาบแล้วรู้สึกว่ามันเบากว่าขั้นนี้เดี๋ยวคืนนี้บอกป้าให้นวดทั้งตัวเลยได้ด้วยเหรอเอาโหเจอกันเจอกันเดี๋ยวไปกินข้าวรอเกินครับเกินครับแกงอะไรครับแม่แกงส้มแกงส้มสุดยอดมาที่นี่มีข้าวกินฟรีทั้งวันเลยมีความสุขมากหาคนนั่งด้วยดีกว่าแม่ผมนั่งด้วยได้ไหมครับนั่งคนเดียวเหงากินกี่มื้อครับวันนี้มื้อแรกทุกวันฝากท้องไว้นี่ยาวเลย9วันกินเมนูเดิมก็ยังอร่อยอยู่นี่สุดยอดมีความสุขเดินทำงานนู่นนี่นั่นนิดหน่อยหิวปั๊บก็มากินได้เพราะว่าอาหารเจอาจจะไม่ได้อยู่ท้องนานต้องกินบ่อยเริ่มพิธีนะครับคนที่เป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงของม้าทรงต่างๆก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ใช้เวลาไม่นานองค์เทพก็ลงประทับม้าทรงนะครับแล้วก็เริ่มมีการออกฤทธิ์ต่างๆจากนั้นก็จะออกไปสักการะเจ้าแล้วก็จะไปไหว้เทพประธานของงานกินเจก่อนจากนั้นก็จะเคลื่อนมาตรงที่เป็นหม้อน้ำมันที่เราเคี่ยวไว้นะครับทำพิธีไล่คาถาอาคมให้กับตัวน้ำมันนวดเทพทุกเทพเลยอ่ะมาอยู่รอบหม้อยาหมดเพื่อมาการันตีว่าใช้ได้แน่นอนโอ้โหบรรยากาศคึกคักจริงๆต
้มยาสมุนไพรนะครับสำหรับพรุ่งนี้กิจกรรมของเรานะครับ5 ค่ำเดือน 9คือพรุ่งนี้นะครับพิธีต้มยาสมุนไพรนะครับประจำแต่ละแต่ละโต๊ะนะครับมาเสร็จแล้วใครไม่พอครับบรรยากาศนี้ชุลมุนวุ่นวายมากเมื่อยคอและหลังครับโอ้ครับเบาเลยครับเบาครับครับขอบครับโอ้เบาเลยสบายเลยพ่อจะหลุดเลยกรอบเลยพ่อมือท่านองค์นาจาหนักมากเลยท่านเทพนาจามือหนักสุดโอ้ยสุดยอดอ่ะเยี่ยมรับน้ำมันได้ไหมครับนวดเสร็จแล้วก็มารับน้ำมันนวดได้แจกกลับบ้านคนละขวดนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยคึกคักจริงเทพทำงานหนักมากวันนี้ในการที่จะช่วยรักษาประชาชนที่มีจิตศรัทธาต่อศาลเจ้าไตเตียนะครับปีนึงมีครั้งเดียวรับรองไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนสุดยอดพี่ตั้มครับครับบรรยากาศครับคึกคักที่สุดเลยแผนที่เต้นผมก็เต้นคือจังหวะมันลุ้มแล้วอ่ะบรรยากาศอะไรเนาะองค์เทพประทับอะไรแบบโอ้โหผมอินไปด้วยทุกอย่างเลยมันเขาเรียกว่ามันเป็นคลาสสิกและแฝงไปด้วยความต้นขังและก็ความเชื่อด้วยที่จะบอกว่ามันมีความชุลมุนแต่ก็มีความแบบความเชื่อความศรัทธานะได้ใกล้ชิดกับเทพมากใช่ครับถึงเนื้อถึงตัวสุดๆคนจีนเขามีความเชื่อว่าเทพเจ้าคือบุคคลในครอบครัวทำไมเขาถึงเรียกอากงอาม่าเพราะเขาอยากจะให้มีความใกล้ชิดเหมือนกับคนในครอบครัวแล้วพรุ่งนี้มีอะไรต่อวะพรุ่งนี้มีพิธีต้มยาสมุนไพรอ๋อวันนี้เคี่ยวยาด้วยพรุ่งนี้ต้มยาใช่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยไม่มาเข้าพิธีต้มยาสมุนไพรไม่ถึงที่นี่เด็ดขาดงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยต้มยาครับแต่ว่าวันนี้นวดเสร็จแล้วครับเริ่มหิวอีกแล้วเริ่มหิวแล้วต้องไปกินห้องรองครัวของรองยังเปิดกินทั้งวันใครแบบว่าเห็นงานกินเจแล้วแบบไม่อยากไปร่วมครับคิดใหม่มาศาลเจ้าไตเตียจังหวัดระนองระนองสนุกแน่รับรองได้ใกล้ชิดกับองค์เทพและได้กินทั้งวันทั้งคืนครับสนุกสุดๆเลยหิวยังพี่ไปหิวแล้วเราไปกินกันไปกินต่อกินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมานวดต่อด้วยใช่ครับอันนี้อะไรนะครับผัดขิงมีอีกเหรอพ่ออ๋อนี่เต้าหู้ยี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยโอ้สนุกจังไปยอดยอดหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาโรงทานเปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนนอนหลับสบายมากนอนฝันถึงท่านเทพเลยมีท่านเทพมานวดให้นะครับเนื้อตัวสบายนอนหลับแล้วก็ตื่นเช้ามาวันนี้ก็มาที่ศาลเจ้าไตเตียอีกทีนึงครับก็มากินข้าวเช้าเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศนี้ตอนนี้ก็มีท่านเทพที่มาตรวจความเรียบร้อยของสถานที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการ
ต้มยาเป็นสูตรเด็ดของที่ศาลเจ้านี้เหมือนกันนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเหมือนกันเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปช่วยดูโกติ๊กบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้ช่วยจัดยาเลยมีแบบหลายสิบชนิดอ่ะ70กว่าชนิดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวกินข้าวให้อิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อนี่เอาละกินข้าวเสร็จแล้วโกติ๊กตามมาช่วยจัดยานะฮะยามาเป็นลังกระดาษใหญ่ๆ 3-4 ลังอ่ะเปิดมาปุ๊บข้างในมีแต่แบบเครื่องสมุนไพรใส่ห่อไว้อย่างดีมีแบบทั้งสำเร็จรูปแล้วก็แบบน่าจะทำเองหั่นเองตากเองประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนี้เอาออกจากลังก่อนนี่ชุดเดียวอ่ะฮะโอ้ยหม้อใหญ่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อมี6หม้อโอเคผมส่งก่อนนะผมไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะโอ้ยอะไรไม่เคยเห็นสักอย่างเลยเดี๋ยวโอ้เหมือนดอกกระเจี๊ยบแล้วไม่ใช่แบบอันนี้เป็นลูกเดือยเห็ดหูหนูดำเก๋าอี้อ่ะอารมณ์เหมือนจะต้มน้ำซุปเหมือนอ๋อเพราะมันต้องกินได้วันนี้มันกินได้ไงจะต้องเป็นสมุนไพรที่มันกินได้เนาะโอ้โหเรียกว่ารวมสุดยอดของดียังไม่หมดมีอีกลังอีกฝั่งนี่เรียกภาษาไทยว่าอังโจ้อังโจ้อังแปลว่าแดงเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ยยาอะไรหนักหนาเออลงหม้ออะไรนะครับโกทำอะไรก่อนอ๋อต้องทำพิธีก่อนรอพระทำพิธีก่อนนะครับเดี๋ยวพระจะมาทำพิธีเหมือนเมื่อวานทำการปลุกเสกเสี่ยงทายต่างพระนะครับหรือว่าองค์ร่างทรงที่จะมาทำพิธีในการปรุงยาวันนี้นะครับก็คือแปะเบ่งนะครับแปะเบ่งเนี่ยอายุ92แล้วนะครับซึ่งก็เป็นม้าทรงขององค์เทพที่ถือว่าเป็นประธานของศาลเจ้าด้วยก็คือป่อเช้งไต่เต๋นะครับตอนนี้ก็ลงประทับแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มพิธีตรวจเช็คความเรียบร้อยของยาที่จะนำมาปรุงวันนี้ครับเขาทำพิธีเสร็จแล้วเรียบร้อยพวกน้องๆพี่ๆก็มาช่วยกันจัดยาเพื่อลงหม้อตอนนี้แบ่งเป็น2ชุด2ชุดแล้วนี่อะไรครับโกไอ้นี่คือพญาลาบพญาลาบนี่คือลากยาคาลากยาคาด้วยเอ้า1ห่อไปได้ได้3หม้ออะไรเป็นอะไรโกบอกผมได้บอกนะโอ้นี่อะไรบ้างไม่รู้ครับบอกก็อยู่กันเยอะแยะไปหมดที่ใจทั้งหมดนี่คือสมุนไพรล้วนๆแต่ว่าไม่รู้บางชนิดสูตรนี่มาจากไหนนะโกติ๊กตาตี๋เอ๋คนเขียนมาหมดยาทั้งหมดเนี่ยสูตรยาเนี่ยตาตี๋เอ๋เป็นผู้เขียนมาให้ตังค์อันนี้คือเอี้ยขอเช่ากันเนี่ยเป็นยาแต่ถังเช่าโอ้จัดยานี่สนุกเหมือนกันนะตอนใส่อ่ะสนุกแต่คนจัดผมว่าไม่น่าจะทีเด็ดอยู่ดิมันคืออะไรอ่ะโกยางไม้ยางไม้เหรอแต่ลักษณะคล้ายมาเป็นแผ่นเลยนะแล้วก็ฉีกไงฉีกลงหม้อเอาหม้อกลางผมเอาหม้อกลางหลังจากนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งพอยาเริ่มจะเดือดเริ่มแรกเนี่ยผมจะเริ่มเคี่ยวเริ่มคนแต่ว่าจะตักยาครั้งแรกก็ใช้เวลาตอนประมาณบ่าย2น้ำ2ก็ไปประมาณ5โมงพอน้ำ3เนี่ย2ทุ่มเนี่ยพระทั้งหมดเนี่ยกี่สิบองค์แล้วแต่จะลงมาทำพิธีให้หมด2ทุ่มเหมือนเดิมตอนนวดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอก่อนรอน้ำเดือดก่อนเราค่อยมาคนแล้วระหว่างที่รอนี่ทำอะไรดีครับโกกินข้าวนั่นสนุกมากไม่ต้องออกจากศาลเจ้าเลยอ่ะใช่ครับอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนผมว่าอยู่สักสิบวันนี้น้ำหนักน่าจะขึ้นทั้ง5โลนะตอนนี้ไม่อยู่ในครัวนะครับหลังจากที่เราฝากท้องไว้ประมาณ78มื้อนั่นแหละระหว่างที่รอเขายาเดือดก็เข้ามาช่วยข้างในดีกว่าก่อนอื่นขอบคุณก่อนอร่อยมากครับน้ำพริกมะขามอร่อยสุดๆวันนี้เลยมาขอช่วยหน่อยครับพี่ปุ้มอันนี้จะทำเมนูอะไรครับผมกะเพราถั่วเมนูเนี่ยก็เปลี่ยนไปทุกวันเลยใช่ต้องเปลี่ยนวันนึงหลายอย่างด้วยผมกินมาหลายอย่างแล้วนะกินน้ำพริกมะขามแกงส้มคะน้าปลาเค็มผัดไทยผัดข้าวต้มผัดกระเทียมเดี๋ยววันนี้ทำอะไรบ้างครับวันนี้จะยำมะม่วงต้มผักกาดดองผัดหน่อไม้ดองผมเห็นกระทะตรงนู้นอะไรแดงแดงทำหมูแดงพรุ่งนี้จะมีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่แล้วก็เย็นตาโฟข้าวหมูแดงข้าวมันไก่เจ๊ใช่เจ๊อยากจะขอลองชิมหมูแดงด้วยได้ไหมแม่ได้ชิมก่อนคนอื่นเลยแม่สวัสดีครับนี่แหละนี่คือหมูแดงจะทำเมนูข้าวหมูแดงมันทำจากอะไรแม่เขาทำมาจากแป้งเกี๊ยวนั่นในนั้นเสร็จแล้วลองชิมดูเฮ้ยนี่ไงแม่บอกแม่รู้ใจของหม้อนี้นี่มีหั่นไว้แล้วด้วยช่วยแป๊บเดียวชิมแล้วไ
งแป้งที่มีรสหวานหน้าตาเหมือนหมูแดงอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองชิมดูแล้วมีน้ำราดเหนียวๆด้วยไหมและเมนูนี้อะไรแม่ต้มจืดผักกาดดองอ๋อต้มจืดที่เสิร์ฟพร้อมข้าวเป็นถ้วยน้อยๆเป็นซุปหลักของทุกวันเลยทุกวันเลยประมาณเนี้ย4กระทะวันนึงมี4ได้เต้าหู้อาหารประจำงานเจค่ะไม่ได้วันนึงแม่บอกพี่เนี่ยใช้200กว่าก้อนมีทั้งอ่อนและแข็งอ่อนไปใส่ต้มจืดแข็งไปใส่แบบผัดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ทอดทั้งวันเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งก็คือบ่ายโมงตรงพอดีผ่านมาตอนนี้สี่ชั่วโมงแล้วได้แล้วครับน้ำแรกมาแล้วโอ้โหหอมมากซึ่งเดี๋ยวก็จะตักแล้วกรองก่อนนะครับอันนี้เหมือนเป็นน้ำแรกแบบยาน้ำยาเข้มข้นมากหัวยาไม่หมอเดี๋ยวเอาน้ำเนี่ยแล้วก็มาใส่ที่กรองใช่ไหมไอ้พวกกากอะไรเดี๋ยวก็จะโอเคกลับไปทีละหม้อไปเนาะพอได้ที่ผมก็จะยกมาเทในโอ่งทำไมต้องเป็นโอ่งด้วยครับกติกมันเก็บความร้อนได้ดีกว่าอ๋อโอ่งเก็บความร้อนเดี๋ยวนี้ร้อนอยู่เลยนะเป็นไงบ้างหายใจหายใจเอาสมุนไพรเข้าไปนี่เอาหลังจากนี้ก็เดี๋ยวนะครับเอาน้ำเติมมาแล้วเดี๋ยวหม้อต่อไปตักน้ำหมดแล้วนะครับครับหมดแล้วก็เติมน้ำแรกเนี่ยก็เอาน้ำมาเติมต่อแล้วก็ต้มต่อไปต้มต่ออีกอันนี้ต้มต่อหลายชั่วโมงไม่ก็3ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงคือ1 2 3มารวมในโอ่งเหมือนกันเป็นน้ำเดียวเพราะไม่งั้น1มันเข้มโอเค2ก็ดี3มันบางจางลงจนพอดีพอดีสุดท้ายผสมกันในโอ่งถ้าไม่งั้นกินไม่ได้กว่าจะได้รอบแรกนี่ก็4ชั่วโมงรอบ2อีก3ชั่วโมงรอบ3อีกประมาณ3ชั่วโมงรวมทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมงอ๋อก็ทันพอดีตอนช่วง 20:00 นตอนนี้นะครับหม้อต้มยาของเราน้ำสุดท้ายเนี่ยนะครับก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้รอเพียงให้กับโบเช้งไต่เต๋นะครับเทพประธานของศาลที่นี่นะครับทำการตรวจเช็คทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะพร้อมแล้วก็จะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาในงานนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับเหล่าเทพทำพิธีผ่านครบทุกองค์แล้วได้เวลาตักยาไปรวมกันในองค์ให้ผมกินได้เลยโอ้โหหมดนี่เลยครับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทรงพลังโอเคมาพร้อมแล้วอธิษฐานหน่อยขออธิษฐานแค่หน่อยว่ากินยาแล้วเนี่ยเราไปร่างกายโอเคเดี๋ยวขอตรงนี้แล้วกันนะก่อนนะขอให้ดีหวังชงเต๋นะครับดูแลสุขภาพร่างกายผมให้แข็งแรงด้วยนะครับเผื่อแผ่ไปถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการด้วยอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองจิบๆก่อนเหมือนยาขมเลยแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรแต่ว่ากินไปสักพักนึงอ่ะมันมีหวานๆเหมือนกันแต่ว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรทุกอย่างนะครับตัวยานี่สูตรเข้มข้นผ่านพิธีเข้มขลังด้วยโอ้เหมือนแบบเสริมด้วยพลังศรัทธาความเชื่อของคนที่อยู่ในศาลเจ้าไต่เตี๋ยนะครับทำให้แบบเชื่อว่าแบบว่ายาสมุนไพรโอ่งนี้ถ้วยนี้จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับก่อนที่จะกินอะไรเข้าสู่ร่างกายเราเนาะทีเดียวหมดเลยชนไหมชนอ
มะเขือจะออกโอ้มันละกันมันละกันส่วนผมนี่หมดถ้วยนี้นี่หนักหนาเหมือนกันทางนี้2ถุงนะพี่นะครับโอ้ขออ่าแล้วนี่กินอย่างเดียวไม่พอใครเอากลับบ้านก็ขอใส่ถุงไปได้นะครับคิวยาวมากนี่ผมเอาไป2ถุงพอพี่บอกไปแช่ตู้เย็นจิบๆได้วันละหน่อยก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พิธีกรรมก็จะเสร็จประมาณนี้ด้วยการแจกจ่ายยามีความสุขทั่วหน้าเลยนะครับเดี๋ยวก็กลับไปนอนเต็มอิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีอีกหนึ่งพิธีสำคัญก็คือการแห่ไปรอบๆเมืองนี้นะครับจะนัดกันตอนเช้าเลยครับประมาณ 7-8 โมงเดี๋ยวมาดูบรรยากาศพรุ่งนี้ทีนึงวันนี้นี่โอ้โหรับพลังไปเต็มที่เดี๋ยวกลับไปนอนให้เต็มอิ่มก่อนเช้าวันที่จะมีพิธีแห่แล้วนะครับบรรยากาศนี่คึกคักที่สุดกว่าทุกวันเลยนะครับมีทั้งพี่น้องประชาชนคนทำงานที่ศาลเจ้าเอาได้ครับแม่อะไรทำอะไรแม่ให้ทีมงานผมใส่ด้วยแล้วใส่วันหลังก็ได้ใส่วันหลังก็ได้ที่ผมต้องใส่เสื้อแขนยาวนี่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยเขาแบกเกลด้วยนะครับซึ่งมันจะมีแบบประทัดประทัดอะไรเงี้ยโยนมาระหว่างทางทีมงานรับไปก่อนออกกันประทัดนะฮะแล้วก็ต้องมีผ้าด้วยพี่บอกเดี๋ยวไปชุบน้ำเพราะว่าควันจะเยอะเอาไว้ปิดหน้าปิดตาก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวองค์เทพก็จะมาประทับแล้วก็จะทำพิธีแล้วก็จะมีการเริ่มขบวนแห่ครับมันน่ากลัวไหมพี่ไม่น่ากลัวครับสบาย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 แต่ทำไมทุกคนมาเตือนผมทุกอย่างเลยมันต้องเป็นเรื่องของความระวังตัวอ๋อต้องระวังตัวยักษ์ต้องบอกพี่ก็ด้วยเวลาเดินเดินยังไงได้หยุดปัดจุดถ้าถอยหน้าถอยหลังก็ต้องบอกพี่ก็ด้วยมีถอยหน้าถอยหลังยังไงพี่มันเป็นจังหวะแบบหน้าสี่หลังสี่หน้าสองหลังสองเนี่ยคือเดินเดินหน้าเดินหน้าสองเก้าเดินหลังสองเก้าแล้วมันจะเคลื่อนที่ไหมล่ะพี่มันจะวนอยู่ที่เดิมก็วนวนอยู่นี้เวลาควันประทัดมันสูงเนี่ยเราจะได้ไม่หายใจออกควันเข้าไปอ๋อครับมันจะมีจังหวะหายใจควันจะเยอะเสียงจะดังใช่ครับเดินหน้าหน้าสองถอยสองใช่ไม่ไหวก็เปลี่ยนช่วยช่วยกันระหว่างทางจะมีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาเล่นประทัดก็จะมีแบบประทัดตั้งเพื่อถวายเหมือนกับรับว่าหามาแล้วนะขบวนเริ่มเคลื่อนที่แล้วนะครับไปเดินไปเรื่อยๆแล้วสองข้างทางจะมีพี่น้องเนี่ยมาถวายประทัดนะครับแบบนี้เรียกให้หยุดก่อนมาถวายประทัดหนักมากหนักมากจริงๆแต่ว่าสนุกตอนแรกกลัวนะครับแต่พอเดินแล้วจริงๆก็สนุกประทัดเสียงดังแต่ไม่เจ็บติดต้องควันเยอะหน่อยนึงแต่รวมๆแล้วสนุกดีแต่ว่าแบกคนเดียวไม่น่าไหวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเอาพี่เจ๊ก่อนเจ๊ก่อนโอ้สุดยอดได้แบกคนเดียวไม่ได้แน่ต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยเพราะแบกหลายกิโลมากครับเทศกาลยิน
จนี่ต้องตั้งโต๊ะทุกปีเลยทุกปีเหมือนกันค่ะไปที่อ้ําประจําแหละก็คือขอพรค่ะขอพรก็ไม่มีอะไรมากแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วนะยอดโอ้โหมาเบรกก่อนดอกนี้สุดๆเลยฮะโอเคโอ้สะใจความสุขแบบบอกไม่ถูกคาถาต้องจำไว้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่คันไม่กลัวแบกเกลแล้วนะครับแน่นอนในเทศกาลกินเจก็ต้องมีส่วนของการแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์นะครับก็จะมีส่วนของการแบบฟันแทงต่างๆมาประกอบกับขบวนด้วยครับพี่ถามมาท่านเทพเข้ามาช่วยอะไรยังไงบ้างครับพี่ปกติแล้วเวลามางานแบบกินเจอย่างเงี้ยก็จะมาแบบให้พรให้อะไรให้พรให้แบบให้ค้าขายให้ค้าขายร่ำรวยเราก็เอาพวกผลไม้มาถวายอย่างเงี้ยหรอใช่คืนด้วยแล้วประทัดต้องถวายด้วยไหมครับเห็นทุกบ้านเขาจะเอาประทัดไปให้แบบเหมือนเล่นกับพี่เกลอ่ะอันนี้เราเชื่อยังไงเป็นชาวบ้านเขาเชื่อยังไงเป็นพิเศษไหมพี่ก็มันแบบให้เฮงๆดังๆปังๆอะไรเงี้ยครับอ๋อถ้าเป็นร้านค้าสองข้างทางก็ได้ค้าขายดังๆปังๆไปโอเคผลไม้ก็เป็นสิริมงคลต่อชีวิตของเราเอาละครับพิธีการแห่ของเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นผ่านมาได้ด้วยดีนะครับแต่ว่างานกินเจของศาลเจ้าไต่เตี้ยนี่ก็ยังมีต่อเนื่องไปอีกหลายวันเลยนะครับแต่ว่าโหเท่าที่ผมประสบการณ์มา 3-4 วันนี้ก็เต็มที่นะครับสุดๆแล้วได้เห็นพลังความเชื่อความศรัทธานะครับทั้งอาหารยาได้ใกล้ชิดกับองค์เทพแบบโอ้โหใกล้ชิดสุดๆเลยก็เป็นความประทับใจนะครับใครที่อยากมารับประสบการณ์แบบนี้ปีหน้าอย่าลืมนะครับลงบันทึกไว้เลยมาได้งานถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าไต่เตี้ยที่จังหวัดระนองนะครับวันนี้ยังไงก็หมดเวลาแล้วนะครับมีที่ไหนที่อยากจะชวนผมไปสนุกสนานไปร่วมงานเทศกาลประเพณีดีๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับยังไงก็กลับมาติดตามรายการกินไปทั่วมั่วบ้างงานได้เป็นประจำทุกวันพุธเวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับOkay. แล้วพี่แหม่มจำได้ไหมเมื่อคืนพี่แหม่มตอนที่องค์ท่านท่านเทพประทับทรงคือเมื่อวานเนี่ยผมไปต่อแถวให้ท่านเทพนาจาได้นวดผมด้วยครับไหนให้ดูดูว่าจำไม่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะหาก่อน เฮ้ยแต่สบายสบายมากเลยทำสองข้างเลยแต่ตอนนั้นก็สื่อสารกับผมอยู่นะบอกว่านอนลงมาเลยจ้านอนลงมาเลยเหมือนนอนหลับแล้วดับดังเลยไหมโอ้โหกรอบเลยผมไม่รู้ว่าคอผมเคลื่อนที่นะตำแหน่งนั้นได้อะเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้เองโบ้ไปเลยแต่เบาแต่นี้คือจำไม่ได้เลยไม่รู้อ๋ออมรินทร์ทีวี